วัสดีนะคะก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่คลิปบอกแอปเปิลขายดิบขายดีเป็นเทนทำเทนท่าตอนนี้นะก็ยังไม่มีรายการยังไม่มีชื่อรายการช่วยกันคิดหน่อยก็ได้สำหรับวันนี้นะคะนี่เรามีอุปกรณ์ให้ทายว่าจะผลิตเป็นอาหารอะไรชนิดไหนนะประกอบไปด้วยอย่างแรกสไปรท์โซดาตาช้างซาโซดาช้างที่ขาดไม่ได้นะคะเมนคอร์สวอดก้าค่ะใช้รสใดก็ได้นะคะอันนี้เป็นรสธรรมดาอันนี้สำคัญเพิ่มรสชาติน้ำมะนาวด้วยการผ่านการคั่นมาจากมะนาวหนึ่งกองถุงใหญ่ๆนี้นะคะแล้วก็ส่วนผสมเมื่อกี้ก็มีเกลือนะคะที่เพิ่มรสชาติความเค็มสุดท้ายแล้วที่ขายไม่ได้ที่แสนของเราแก้วพอกค่ะอ้าวสำหรับวันนี้ไม่ได้ทำเองค่ะเรามีแขกรับเชิญเชฟใหญ่ที่จะมาทำให้เราชมในวันนี้ขอเชิญพบกับเชฟเดดเดดเชิญดังดังสวัสดีค่ะเชฟเมนูวันนี้คืออะไรคะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพาท่านมานะครับแบบเมนูพิเศษนะครับในวันคืนวันเสาร์นะครับเดี๋ยวคุณเชฟจะเริ่มเลยดีกว่าจะเริ่มเลยนะคะอยากกินแล้วนะครับเชฟจะไปแล้วหลายฟอกดับแรกนะวอดก้านะก้านะครับวันนี้นี่เราเลือกวอดก้านะฮะจะโอ้ช้าค่ะเชฟค่ะเจ็ดหวานนะฮะเจ็ดหวานใส่เยอะไหมคะประมาณพอมาเมาครับต่อไปนะฮะเละมันไหนนะมันไหนพอประมาณนะอันนี้กะเอานะคะท่านผู้ชมค่ะเค็มอะไรก็ว่ากันไปนะนี่เกียร์นะเกียร์ชอบเปรี้ยวชอบเค็มก็ใส่เข้าไปเอวดีซูมไหมซูมด้วยครับซูมด้วยเกียร์เอาแค่ถางช้อนนะฮะถางช้อนหนึ่งนะเราต้องคนเข้าด้วยฮะนี่ซื้อผมนี่ซื้อผมสุดท้ายสุดท้ายอันนี้เป็นเครื่องความกลมกล่อมนะฮะสปรายต์ยาสปรายต์นะครับซูมครับซูมครับสปรายต์นะครับเชฟจะเอามือไหนตบเดี๋ยวนะฮะจะได้ไปอยู่ข้างนั้นคอยชิมสักนิดหนึ่งนะสักนิดเพิ่มความกลมแก่มจะเอาหรือยังคะคราวนี้ขั้นตอนสำคัญสุดท้ายเนี่ยโอ้ยังไม่สุดสักทีนะโซดานะฮะโซดาซูมไหมครับซูมซูมครับซูมโซดาทีนี้มันก็จะเต็มแก้วพอดีนะคะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมไหมสักทีซูมจุดอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับช็อตเด็ดช็อตเด็ดสามสี่ปึ๊กโอ้ยมันความอร่อยเคล็ดลับมันอยู่ตรงที่ต้องให้น้ำมันไหลตามซอกนิ้วนะครับซีดมากค่ะท่านผู้ชมค่ะสุดยอดค่ะผสมกับขี้มือเชฟไปก็กลมกล่อมครับท่านผู้ชมครับมันเด็ดมากท่านไหนที่อยากนำไปทำเองที่บ้านนะคะถ้าจำสูตรของเรายังไม่ได้โพสต์ถามกันได้ใน Facebook นะคะแล้วคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่จะหาปัญหาของแปลกๆไว้ท่านผู้ชมวันนี้ลาก่อนค่ะบ๊ายบายเชฟเปรี้ยวปากนะครับ